ส่วนเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงที่อยู่บนรถโดยสารสายอุดรนครราชสีมาร้องกรี๊ดเลยค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้โดยสารเพราะว่าสามเณรที่โดยสารขึ้นมาบนรถคันเดียวกันอยู่ๆถอดสบงจีวรออกแล้วโชว์อวัยวะเพศทางฝั่งท่ารถก็เลยเรียกตำรวจค่ะให้คุมตัวลงจากรถไปและเอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักสามเณรรายนี้ชื่อว่าสามเณรโกหรือชื่อจริงคือศักดาขอสงวนนามสกุลนะคะเพราะดูแล้วมีอาการสติไม่ดีทีนี้ทางตำรวจเนี่ยเชิญตัวออกจากที่ท่ารถในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเอาไปที่โรงพักก่อนพอเอาไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้วขอตรวจสอบสัมภาระดูเจอยารักษาอาการทางประสาทเจอขนมน้ำดื่มที่ญาติโยมใส่บาตรถวายมาเมื่อเช้าแต่ว่าไม่เจอเอกสารราชการติดตัวและใบสุทธินักข่าวจะเข้าไปสอบถามค่ะว่าทำไมทำแบบนั้นอยู่ๆสามเณรโกร้องไห้บอกว่าไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจชีวิตมันไร้ค่าตู้ลงน้ำเนี่ยตู้จะไปไหนตู้จะสบายงานไรตู้จะเก็บไรเฮ้ยไปเย็นสี่เองเฮ้ยตายอย่างน้อเราทำอะไรทีนี้ตำรวจเรียกไปนั่งสงบสติอารมณ์ลงค่ะแต่ปรากฏว่าอาศัยจังหวะที่ตำรวจคุยกับนักข่าวอยู่นั่งชันเข่าขึ้นมาบนเก้าอี้อย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ถกสบงขึ้นแล้วก็เอามือเขี่ยอวัยวะเพศเล่นต่อหน้าตำรวจเลยในโรงพักทีนี้ตำรวจหันไปเห็นพอดีมาเคาะโต๊ะเอ้ยทำอะไรหยุดหยุดเนนหยุดนั่งให้เรียบร้อยสักพักนึงเนนถึงจะเอามือออกจากอวัยวะเพศแล้วก็เอาขาลงคือแบบจะพูดอะไรดีก่อนอ่ะคือแบบพอรู้สึกมานี่ทำไมหลังจากนั้นก็มานั่งนะคะแต่ว่ายังเอามือขึ้นมาดมอยู่บางทีเนี่ยเอาน้ำเอาขนมเอาแปรงสีฟันยาสีฟันยัดใส่ปากก็มีเหมือนกันแต่ว่าตำรวจกับนักข่าวเนี่ยห้ามเอาไว้นักข่าวก็เลยถามนะคะว่าบวชอยู่ที่วัดไหนอะไรยังไงแล้วจะกำลังจะไปไหนเพราะว่าที่เกิดเหตุที่มีคนแจ้งนะมันคือท่ารถโดยสารสามเณรโก้บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าตัวเองมีอาการป่วยทางประสาทค่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มตอนอายุ18รักษาด้วยการผ่าตัดสมองแล้วก็กินยามาตลอดทีนี้พออาการไม่ดีขึ้นไม่สามารถบวชเป็นพระได้ตามที่ตั้งใจก็เลยยังเป็นเณรอยู่ทีนี้หนีออกจากวัดมาได้3วันเพราะว่าไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นค่าหนีออกจากวัดมา3วันมาเที่ยวที่อุดรและกำลังจะขึ้นรถไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่อยู่ๆถูกตำรวจคุมตัวเมื่อกี้จับอะไรลงบวชอยู่วัดไหนอ๋อบวชอยู่วัดไหนใช่ไหมทำไมสไลด์หนอนหนอนอะไรก่อนครับเมื่อกี้จับอะไรลบบวชอยู่วัดไหนอ๋อบวชอยู่วัดไหนใช่ไหม บวชอยู่วัดบ้านเหล่าครับบ้านเหล่าไหนก็บ้านเหล่าบ้านเหล่าอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนบ้านเหล่าตำบลเหล่าตอบจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทีนี้ค่ะทางร้อยตำรวจเอกสถาพรสวัสดีตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีบอกว่าหลังจากคุยกับสามเณรโกแล้วให้การไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ายังพอติดต่อญาติได้ก็เลยโทรไปหาญาติก็ทราบว่าสามเณรโกมีอาการป่วยทางสมองค่ะแล้วหนีออกจากวัดมา3วันญาติก็อยู่ระหว่างการเดินทางติดต่อมารับตัวกลับบ้านแล้วก็จะทำการสึกนะคะเพื่อไปรักษาต่อไปจะได้หายแล้วก็อาการเป็นปกติคาดการว่าที่อาการกำเริบขึ้นมาและทำพฤติกรรมในลักษณะนี้มาจากอาการป่วยที่ไม่ได้ทานยารักษาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจังหวะที่เกิดเรื่องไปเกิดขึ้นบนรถโดยสารซึ่งมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วมีผู้โดยสารที่เขาเป็นผู้หญิงเขาตกใจเขารีบแจ้งในท่ารถในท่ากระโทรหาตำรวจมาคุมตัวทันทีคือไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยระหว่างอาการที่เป็นอยู่กับสไลด์หนอนหรือว่าอาการต่างๆนานาที่คุยไม่รู้เรื่องแล้วเป็นเนนอยู่ด้วยอันนี้ยังดีนะคะยังไม่ได้ไปทำอันตรายคารวาสตำรวจมาคุมตัวได้ก่อน